คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆอันนำมาซึ่งความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินการทำรัฐประหารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะเห็นต่างกับผมนะครับผมมองว่าการปฏิวัติรัฐประหารนั้นถ้าหากทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์เลวร้ายของเมืองไทยในเวลานี้มันจะลุกลามใหญ่โตไปถึงไหนเพียงไรและก็จะยาวนานสักกี่เดือนกี่ปีแน่นอนครับการที่ออกมาเรียกร้องการขับไล่เผด็จการและอ้างว่าลัทธิประชาธิปไตยนั้นเป็นลัทธิที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกครองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนับแต่2475แน่นอนครับเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดระยะเวลา88ปีที่มีการปกครองในระบอบดังกล่าวนั้นก็มีเผด็จการออกมายึดอำนาจถึง13ครั้งและก็ทุกครั้งที่ยึดอำนาจสำเร็จนั่นก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายรัฐาธิปัตย์นะครับคือคนที่ยึดอำนาจก็ถือบุคคลที่กระทำโดยชอบและไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายอันนี้มีความเป็นมายาวนานถึง88ปีหลายคนก็ถามผมว่าแล้วเผด็จการกับประชาธิปไตยจะอยู่คู่กับเมืองไทยไปอีกนานเท่าไหร่ตรงนี้คงบอกได้ว่าคงตอบลำบากตลอดเวลา88ปีหลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อได้องค์กรทางการเมืองแน่นอนครับองค์กรทางการเมืองก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศไม่ว่าส.ส.นะฮะที่มาจากการเลือกตั้งไปเป็นรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่เป็นคณะบริหารราชการแผ่นดินถ้าหากว่ามีการโกงกินกันเกิดขึ้นในคณะรัฐบาลก็จะมีบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าคณะรัฐประหารออกมายึดอำนาจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทันทีแน่นอนครับนั่นคือความเป็นมายาวนานของประเทศไทยวันนี้ประชาชนปวดแอกก็มาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถามว่าเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าหากว่าตัวแทนที่มาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งและก็บริหารราชการแผ่นดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมกับงบประมาณของพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศแน่นอนครับมันก็จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่ารัฐประหารดีหรือไม่เผด็จการดีหรือไม่ประชาธิปไตยดีอย่างไรถ้าหากเราย้อนไป13ครั้งดูประวัติศาสตร์แต่ละครั้งที่มีการยึดอำนาจนั่นคือการแข่งแย่งอำนาจซึ่งกันและกันของฝ่ายการเมืองแล้วก็หลายคนบอกอ้างว่าวันนี้เราต้องสานต่อปฏิภาณคณะราษฎรคณะราษฎรก็คือทหารส่วนหนึ่งนะที่ต้องการอำนาจต้องการการปกครองประเทศวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการยึดอำนาจนั้นมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียถ้าหากว่าตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยไม่โกงกินแล้วก็ไม่ช่อราษฎร์บังหลวงไม่บริหารราชการสอบไปทางทุจริตประพฤติมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศแน่นอนครับมันก็จะไม่มีคณะรัฐประหารไม่มีเผด็จการเข้ามายึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐบาลเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าหากเรายึดหลักประชาธิปไตยเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ถ้าตัวแทนเราไม่โกงและก็ไม่ช่อราษฎร์บังหลวงไม่ทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะไม่เกิดปัญหาในการรัฐประหารการรัฐประหารยึดอำนาจนั้นมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนออกมาเรียกร้องบอกว่าขับไล่เผด็จการการออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆของสังคมถ้าหากไม่ยึดประโยชน์ประชาชนนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้แน่นอนครับหลายคนบอกว่าวันนี้ประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากใช่ไหมจริงๆแล้วความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันต้องยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ถ้าเราไปยึดประโยชน์ประชาชนแล้วก็ไม่ยึดประโยชน์ของเสียงส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้วันนี้ถ้าเอาเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีประโยชน์กับประชาชนในการกระทำดังกล่าวนั้นมันก็ไม่ถือว่าประชาธิปไตยเช่นเดียวกันครับวันนี้หลายคนออกมาต่อต้านรัฐประหารถ้า
ถามว่ารัฐประหารเผด็จการเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยไปยาวนานไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับผมพูดตรงๆเลยฮะวันนี้ทุกคนพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารไม่ให้มีการยึดอำนาจแต่หลักๆคือตัวแทนพี่น้องประชาชนที่เข้าสู่องค์กรทางการเมืองไปเป็นส.ส.ไปเป็นรัฐมนตรีมีความชอบธรรมและมีความสุจริตเที่ยงธรรมในการบริหารราชการทุกคาไหมถ้าหากบริหารราชการไปในทางกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแน่นอนครับคนที่เป็นข้าราชการหรือคนที่มีอำนาจทางการทหารก็พิจารณาแล้วออกมาว่าถ้าหากปล่อยปละละเลยต่อไปประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนก็อยู่อย่างไรเลยครับอยู่ลำบากนะฮะจำเป็นต้องออกมาทำการยึดอำนาจรัฐประหารทุกครั้งลองย้อนไปดูว่า13ครั้งที่ผ่านมานั้นมันมีความเลวร้ายในกรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนส่วนใหญ่ไหมก็กลับไปย้อนดูนะครับผมก็ไม่ได้นิยมชมชอบเผด็จการแต่เนื่องจากว่าที่มาพูดให้ฟังวันนี้เป็นกรณีว่ารัฐประหารหรือขอให้คนเรียกว่าเผด็จการนั้นจะอยู่ควบคู่ไปกับระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขของประเทศไทยอีกยาวนานเพียงใดก็ตราบใดที่ศาลฎีกาหรือหลักกฎหมายไทยยังยอมรับการทำรัฐประหารที่สำเร็จนั้นเป็นการกระทำโดยชอบก็ยังบอกว่ายังมีการทำรัฐประหารอีกต่อไปแน่นอนครับประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าการที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองก็ถือว่าเป็นกบฏแต่กบฏดังกล่าวนั้นนะฮะถ้าหากทำสำเร็จก็ถือว่ากระทำโดยชอบกฎหมายก็จะขัดแย้งกันเองอยู่เลยตัววันนี้ก็เห็นใจทุกคนคนไทยทั้งชาติทางรอดทำยังไงครับก็คือทุกส่วนที่อยู่องค์กรทางการเมืองไม่ว่าส.ส.ส.ว.ต้องออกมาพิจารณาการได้มาของตนเองแน่นอนครับส.ส.นั้นการได้มาซึ่งส.ส.ผ่านการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยส่วนส.ว.นั้นในกรณีที่เกิดจากการแต่งตั้งก็ถือว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นทางเดียวคือมีการแก้ที่มาของสว.สว.ก็ต้องยอมรับจุดนี้นะฮะถ้าหากสว.ยังดื้อดึงตอนนี้มันขึ้นอยู่กับสิทธิ์ผลิตของสว.250คนว่าตนเองนั้นมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแต่มันชอบธรรมตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยไหมถ้าหากสว.ออกมาขานรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้สว.มาจากการเลือกตั้งและอำนาจสว.นั้นไม่ควรที่จะมามีอำนาจในการโหวตเลือกนายกนี่ก็จะเป็นทางออกหนึ่งที่ประเทศไทยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและก่อให้เกิดความสงบได้วันนี้ถ้าเราเรียกร้องเฉพาะ3ข้อผมก็เห็นด้วยนะครับ1การคุกคามประชาชนนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย2นะฮะรัฐธรรมนูญถ้ามีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาทั้ง20ฉบับจะแก้อีกครั้งนึงก็ไม่เสียหายก็หาวิธีการให้มีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้3นะฮะการยุบสภาแน่นอนครับการยุบสภานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ1รัฐบาลเห็นว่าการบริหารในการตนเองนั้นไปไม่รอดเสียงพร่ำเพรียงในรัฐสภาก็สามารถยุบสภาได้แต่วันนี้ถ้ายุบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็กลับไปสู่การเลือกตั้งเหมือนเดิมมันต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนถ้าหากแก้รัฐธรรมนูญเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายก็ยุบสภาก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่ประเด็นสำคัญวันนี้คือฝ่ายองค์กรทางการเมืองต้องออกมาแสดงความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่าประโยชน์สูงสุดในการที่ให้สว.เลือกนายกหรือสว.มาจากการแต่งตั้งนั้นมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรหลักๆนะฮะคือเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งสว.หรือว่าไม่ต้องมีสว.มีเฉพาะส.ส.ก็เป็นกรณีที่ต้องมาศึกษากันยอมรับว่ามีการศึกษากันมายาวนานถึง88ปีวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเผด็จการยังอยู่ในประเทศไทยอีกยาวไกลหรือยาวนานเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองนั่นคือองค์กรทางการเมืองที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วยึดหลักสุจริตและเที่ยงธรรมเพียงใดถ้าหากสุจริตและก็เที่ยงธรรมไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่เอาเปรียบประชาชนไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการทำรัฐประหารก็จะไม่เกิดขึ้นผมเห็นด้วยนะฮะการรัฐประหารทั้ง3ครั้งที่ผ่านมานั้นถ้าไม่มีการทำรัฐประหาร
มั่นใจเลยว่าประเทศไทยอาจจะแบ่งเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเหมือนกับที่เกาหลีถูกแบ่งแยกประเทศไทยอาจจะแบ่งเป็นประเทศไทยเหนือประเทศไทยใต้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่หลายคนนะครับไม่เข้าใจเรื่องของรัฐประหารและก็ประชาธิปไตยวันนี้เราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้มีการขับเคลื่อนประเทศก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากประชาธิปไตยนะครับมีการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปอยู่ในองค์กรการเมืองแล้วทุจริตคอร์รัปชันทั้งคอร์รัปชันเชิงนโยบายและก็คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆอันนำมาซึ่งความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินการทำรัฐประหารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะเห็นต่างกับผมนะครับผมมองว่าการปฏิวัติรัฐประหารนั้นถ้าหากทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมันเป็นประเพณีการปกครองที่ยังยอมรับเผด็จการรัฐการประหารรัฐประหารนะครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับว่าเผด็จการรัฐประหารจะอยู่กับประชาธิปไตยของประเทศไทยไปอีกยาวนานเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันพี่น้องครับวันนี้ผมเดินทางมาที่มุกดาหารเพื่อติดตามกรณีการร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการในกรณีที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเชิญผมมาให้ถ้อยคำและก็ซักถามข้าราชการก็ถือโอกาสพูดคุยเรื่องของเผด็จการกับประชาธิปไตยประเทศไทยนั้นจะอยู่เคียงคู่กันยาวนานอีกเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนและองค์กรทางการเมืองพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นนั้นช่วงนี้อยู่รอยต่อในการเรียกร้องสิทธิต่างๆพี่น้องประชาชนก็พิจารณาให้รอบคอบในการเข้าไปร่วมกับม็อบหรือเห็นความเห็นต่างทางการเมืองการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็สามารถพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบได้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ออกมาพูดมาคุยแต่การเรียกร้องนั้นก็อย่าให้เกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้และก็อย่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มันก็จะเป็นประเด็นไปกระทบสิทธิที่เสรีภาพของบุคคลอื่นพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน